ราวข่าวสารในวงการบันเทิงกันเลยคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากกับละครเรื่องวิมานสีทองอุ๊ยดีเคยดูยังน้องฝนดูไปนิดนึงแล้วฟีลสนุกมากพี่น้อง3คนเนี่ยเขาต้องมาแย่งผู้คนเดียวกันใช่แล้ววิมานสีทองจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมซึ่งหนึ่งในนั้นคือนางเอกของเราอย่างน้องเดียน่าฟรีโป้ค่ะหลังจากหมดสัญญากับตอนต้นสังกัดนะของทางช่อง3น้องก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วก็มาร่วมงานกับทางช่องวัน31และเรื่องนี้เป็นการพิสูจน์ฝีมือของน้องโดยเฉพาะเลยกับบทบาทโรยทองนี่สาวสวยนะคุณผู้ชมแต่ในเรื่องนี้มีฉากเลิฟซีนค่อนข้างเยอะและดุเดือดมากด้วยนะฮะความรู้สึกของน้องเดียน่ากับละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงค่ะความท้าทายกับบทบาทของโรยทองเนี่ยนะฮะจะท้าทายขนาดไหนฟังจากปากน้องเดียน่ากันค่ะวันนี้ก็อยู่ในอยู่ที่พารากอนนะคะงานเปิดตัวละครวิมานสีทองค่ะของช่องวันนะคะวันนี้ก็เป็นรอบสื่อค่ะก็ตื่นเต้นมากๆอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ดูละครตอนแรกแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริงๆออนตอนแรกทางทีวีวันที่22มกราคมค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะรู้สึกว่าตัวเองหายไปจากจอนะคะเหมือนกันนะคะตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะตื่นเต้นแล้วยิ่งแบบดูครั้งแรกในจอโรงหนังด้วยอะค่ะเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่จะได้เห็นตัวเองเต็มๆแบบไม่มีโฆษณามาคั่นด้วยอะค่ะเราก็อยากเห็นนะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเราตั้งใจมากๆเป็นบทที่ท้าทายที่เรายังไม่เคยเล่นมาก่อนแน่นอนค่ะแรกๆอาจจะยังแบบเป็นเรื่องที่แบบสมูทอยู่แต่ว่าเรื่องจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามันจะมีคอนฟลิกต์เข้ามาต่างๆในแต่ละ EP อะค่ะก็อยากให้ติดตามดูจนจบนะคะเพราะว่ารับรองว่ามีอะไรที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะมากๆค่ะอาจจะไม่เยอะเท่านาน่าแต่มีเหมือนกันแล้วก็ตกใจไม่แพ้กันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเราก็จะแบบเป็นเลิฟซีนที่แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักแนวแบบรักใสๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยไม่ใช่เลยอ่ะจะเป็นแบบสาวแซ่บอ่ะก็ไม่เชิงสาวแซ่บหรอกแต่ก็คือทันสมัยใจกล้าแบบเขาเรียกว่าเหมือนคนหัวรุ่นใหม่อ่ะค่ะกับการที่ฉันสามารถแบบเจอผู้ชายได้จูบผู้ชายวันนี้แต่พรุ่งนี้ถ้าจะไม่เป็นแฟนกันก็ไม่ได้หมายนะอย่างนั้นเลยอ่ะก็คือเป็นสาวรุ่นใหม่มั่นใจสวยเลิศเชิดปรับไปเลยเดี๋ยวบอกเลยว่าเนี่ยก็ไม่อยากจะเห็นตัวเองเหมือนกันแหละเดี๋ยวก็ยังแบบ เล่นไปยังไงเนี่ยแต่ไม่ต้องรอนานค่ะเพราะว่าฉากแซ่บๆแบบนี้มีมาให้เห็นตั้งแต่ EP 2เลยค่ะคือเราก็รู้แหละว่าวันนึงอ่ะเราก็ต้องเติบโตเราก็ต้องมีการพัฒนาหรือว่าเจออะไรที่ใหม่ๆหรือว่าท้าทายมากขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงเร็วแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันแค่เป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทำอะค่ะเราแค่ออกจากเซฟโซนเราพอแบบครั้งแรกผ่านไปโอเคมันเป็นฟิลประมาณนี้เราจับได้แล้วเราเข้าใจแล้วพอจะมีครั้งที่2ที่3เราก็ชิลละค่ะคือมันโล่งดีกว่าพอเราทำได้แล้วอะค่ะมันโล่งในสิ่งที่เราแบกมาตลอดทั้งคืนที่เราทำการบ้านมาว่าเราจะดีไซน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางฉากอะเดี๋ยวพูดคนเดียวเยอะมากแบบพูดไปดิคนเดียวห้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยอะค่ะพอเราทำสำเร็จแล้วอะเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วนะแบบมันผ่านไปแล้วเราแบบเราทำได้อะมันก็เป็นกำลังใจให้เราแบบสู้ๆอุ้ยดิก็ไม่อยากคิดอย่างนั้นละค่ะว่าจะสบายหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงนะของเดียทุกเรื่องอะมันยากเสมออยู่ที่ว่าจะยากในเวไหนมากกว่าแต่เราก็พยายามทำให้เต็มที่แต่พอวันที่เราทำได้แล้วอะเราภูมิใจมากเพราะว่าเราเคยรู้สึกแบบเฮ้ยจะทำได้ไหมอ่ะมันแบบเราไม่เคยทำแบบนี้แต่พอวันนึงที่เราทำได้ปุ๊บมันก็ปลดล็อกอ่ะมันก็ปลดล็อกที่ละสกิลอ่ะค่ะว่าโอเคแบบนี้อ๋อเคยแล้วอันนี้เคยแล้วมันก็จะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะแน่นอนท้าทายหมดแน่นอนค่ะจะได้เห็นอะไรที่แบบเฮ้ยเล่นขนาดนี้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอ่ะเดียก็เขินเต็มเหมือนกันถ้าต้องเห็นโอ้โหเดี๋ยวนะแม่ทำไมสวยขนาดนี้สวยมากเมื่อกี้ยังไม่ดูเลยคุณผู้ชมค่ะว่าเดียน่าสวยขึ้นมากและที่สำคัญไปมากกว่านั้นละครเรื่องนี้เรตติ้งดีมากด้วยคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยกับละครเรื่องวิมานสีทองทางช่องวัน31ใช่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะอ่ะโอเคแหละวิมานสีทองผ่านไปแต่วันนี้ค่ะมีละครที่จ่อรอออนแอร์เนี่ยเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกนั่นก็คือเรือนธาตุนั่นเองก็เลยจะ
พาไปพูดคุยกับหนึ่งในนักแสดงนะคะต้องบอกว่าขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วสำหรับหนุ่มตีธนพลนะคะตื่นเต้นสุดๆเลยที่ได้มาเล่นเป็นพระเอกในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องนี้เขามีเรื่องราวมีคาแรคเตอร์มาฝากบรรยากาศการร่วมงานกับสาวอ้ายด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรและก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาของพี่นุ่นศิรพันธ์ที่หลายคนเป็นแฟนๆเนี่ยรอติดตามผลงานของพี่นุ่นนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปอัปเดตจากหนุ่มตีค่ะครับผมโอ้โหตื่นเต้นครับดีใจมากๆครับตีเป็นพระเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกเลยเต็มตัวครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับติดตามให้กำลังใจตีไว้ด้วยนะครับเรือนธาตุครับจะออนวันพุธนี้แล้วนะครับวันพุธที่24มกราคมนี้นะครับตอนแรกมีเรื่องราวที่แบบในพาร์ทอดีตแล้วก็พาร์ทปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าขาดไปสักตอนนึงก็จะไม่รู้เรื่องละอยากให้ทุกคนติดตามในทุกๆตอนเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่ดูก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับตื่นเต้นมากครับก็เหมือนที่ทำมาตลอดในระยะเวลา14ปีครับผมครั้งนี้ก็มันสำเร็จอีกก้าวหนึ่งครับหลังจากที่เราแบบเริ่มจากเอ็กซ์ต้าจนมาถึงวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายแล้ววันนี้เราได้ขึ้นเป็นพระเอกแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่มาถึงจุดนี้ครับละครจะออนครับ ลุ้นมากว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมก็จริงๆไม่ได้คาดหวังเลยครับเพราะว่าการทำงานเราเต็มที่ในเรื่องของงานไปแล้วจะออกมาเป็นไงก็ถือว่าเป็นกำไรของเราแต่ว่าที่สิ่งที่คาดหวังก็อยากจะให้ผู้ชมทุกคนนะครับมีความสุขกับผลงานของเราทั้งตัวนักแสดงเองแล้วก็ทีมงานเองครับตั้งใจทำแบบมากๆแล้วก็พี่หนุ่มกฤตก็ค่อยรังสรรค์ในแต่ละซีนมาอย่างดีครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบรับชมแล้วก็ติดตามผลงานของเราไว้ด้วยครับเรือนธาตุครับอยากให้ทุกคนดูว่าความตั้งใจของเราออกมาเป็นยังไงครับแล้วก็เป็นการกลับมาครั้งแรกของพี่นุ่นศิรพันธ์ด้วยครับก็หนักนะครับเพราะว่าเกื้อกูลเป็นหนุ่มการทูตแล้วก็มันจะต้องมีคำศัพท์หรือว่าคำที่มันเป็นบทของละครอะไรครับที่พูดยังไงให้มันเข้าปากกับอีกอันนึงคือในเรื่องของเวิร์กช็อปเรื่องของพายเรือเราต้องพายแบบจริงแล้วก็ปกติถ้าคนพายไม่เป็นอ่ะพายด้านเดียวมันจะพายวนเราก็ต้องมีการแบบบิดไม้เราไปการไปเรียนไปอะไรเงี้ยครับไปเวิร์กช็อปมาให้พายให้แบบตรงให้ได้ก็ยากอยู่ครับผมอันนี้คือไปเรียนยังไงอ่ะแบบก็มีส่งไปเลยใช่ทางกองส่งไปครับเรียนกับอ้ายด้วยกันเพราะว่าต้องมีฉากพายเรือด้วยกันทั้งคู่เป็นคนละสายนางเอกเขาก็พายเรือไปซื้อของที่ตลาดเขาเป็นบ่าวไงต้องนายสั่งอะไรก็ต้องทำส่วนเราก็ตามสืบเรื่องราวอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่าแบบเอ้ยเรือนี้มันมีอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยมีทั้งผีมีทั้งคุณสร้อยที่แบบโอ้โหดมากอ่ะตบตีท่านี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าเรือนี้มันมีเรื่องราวอะไรกันแน่ถึงครับผมใช่ครับแฟนๆก็จะเห็นเรื่องราวหรือว่ารับรู้เรื่องราวไปพร้อมๆกับตัวเกอร์กูลเลยเกอร์กูลจะนำพาทุกคนไปรู้แบบทีละเรื่องทีละเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเราจะเป็นพาร์ทแบบว่าผ่อนคลายจากรุ่นใหญ่เนี่ยเขาจะตีกันฟาดฟันเฉือนกันไงครับแต่ว่ารุ่นเด็กจะเป็นพาร์ทที่แบบหลังจากที่ผู้ใหญ่เขาเฉือนกันเนี่ยเด็กก็ได้รับความแบบความเจ็บช้ำน้ำใจมาเราก็ต้องคอยปลอบคอยแบบช่วยเหลือบุษบงว่าเราจะหาทางออกให้เขายังไงดีและช่วยเหลือเขายังไงเวลาเขามีปัญหาก็สามารถมาพักใจที่บ้านเราได้เพราะว่าบ้านเราก็เป็นบ้านครอบครัวที่มีความสุขไม่ได้แบบโอ้เชิญแค่เหมือนบ้านฮุนครับอ๋อโหนี่คือการขึ้นแท่นนะขึ้นแท่นเป็นขึ้นแท่นไม่ใช่ขึ้นแท่นขึ้นแท่นสำเนียงเคลียร์นิดนึงขึ้นแท่นเป็นพระเอกเรื่องแรกด้วยเขาบอกว่าตลอดระยะเวลา14ปีที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบนะจนวันนี้เนี่ยเป็นบทพระเอกแล้วคุณผู้ชมก็ต้องติดตามด้วยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพายเรือกันทั้งเรื่องเลยกับน้องอ้ายนะคะติดตามด้วยนะคะวันนี้ออนแอร์เป็นวันแรกแล้วคุณผู้ชมขาเรือนธาตุนั่นเองค่ะ